ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานาริมิตรกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กนะครับระบุว่าการได้รับการประกันตัวในคดีอาญาหรือว่าที่กฎหมายใช้คำว่าปล่อยชั่วคราวเป็นสิทธิตามกฎหมายของผู้ต้องหาและจำเลยทุกคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ในมาตรา107ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว แม้ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108ทับ1ศาลจะมีดุลยพินิษสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวได้แต่ว่าสิ่งที่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอาจจะลืมไปก็คือตามพระราชบัญญัติราชทารน,นั้น หากศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยจะถูกเอาไปขังไว้ในเรือนจำกับนักโทษที่ถูกสารพิพากษาถึงที่สุดแล้วและจะถูกปฏิบัติเหมือนกับนักโทษแทบจะทุกประการและนี่คือปัญหาใหญ่มากเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา29วรกสองบัญญัติว่าก่อนจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะปฏิบัติต่ตอบุคคลน,นั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ การเอาบุคคลซึ่งยังเป็นแค่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยไปขังไว้ในเรือนจำรวมกับนักโทษก็คือการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดแล้วซึ่งย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา29วรกสอนะครับดังนั้นหากสารจะไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวก็จะต้องสั่งให้ไปกักขังในที่อื่นไม่ใช่เรือนจำและให้ปฏิบัติแบบคนที่ยังไม่ถูกสารพิพากษาด้วยหรือไม่ต้องอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ได้สู้คดีนอกคุก ไม่แล้วจะเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูนมาตรา29วรรคสองที่คุ้มครองประชาชนทุกคนไม่ให้ถูกปฏิบัติเยี่ยงนักโทษก่อนสารพิพากษานะครับทางด้าน a m n e อส y International ประเทศไทยออกแถลงการนะครับระบุว่าจากการดำเนินคดีต่อแกนนำและผู้เข้าร่วมการชุมนุมตั้งแต่ปี2563มีจำนวนมากกว่า382คนใน207คดี การไม่ให้ประกันตัว4แกนนำที่ผ่านมาการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอายการต่อผู้เข้าร่วมการชุมนุมอีก18คนและการไม่ให้ประกันตัว3แกนนำคนล่าสุดรวมไปถึงนายปิยรัตจงเทพนั้นถือเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบนะครับ นางปียนุษโคตสารผู้อำนวยการ a อ n e s t y International ประเทศไทยระบ,บุว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่ทางการไทยดำเนินคดีจำนวนมากอย่างเป็นระบบ ซึ่งในบางคาดีพบว่ามีความผิดโทษสูงสุดถึง15ปีซึ่งเป็นการลงโทษที่รุนแรงและไม่เป็นสัดส,ส่วนนะครับอีกทั้งยังมีระยะเวลาการดำเนินคดีที่ยาวนานพร้อมกับกล่าวอ้างว่าการดำเนินคดีต่อก,กับผู้ที่เห็นต่างนะครับหรือว่าผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลถูกใช้เป็นอาวุธปิดปากและตอบโต้บุคคลที่กล้าท้าทายอำนาจรัฐกับ